ันนี้เป็นเครื่องวัดคลอโรฟิลล์นะฮะทางอ้อมที่ผมบอกคือวัดจากค่าความเขียวใบเนี่ยนะฮะที่ผลิตขายอยู่ในทางการค้าที่จะมีที่จะพอวัดปุ๊บก็จะมีค่าขึ้นมาแล้วตอนนี้เราใช้ได้เลยไหมคะตอนนี้ก็เราจะใช้ขี้ใบไม้นะฮะปกติไม่ได้นำตัวอย่างใบไม้นะฮะมาก็อ่อนงั้นที่นิ้วหนูก็ได้เผื่อจะมีคลอโรฟิลล์อยู่บ้างน่าจะไม่สนิทนะครับไม่มีคลอโรฟิลล์นะคะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าแป้งไม่มีคลอโรฟิลล์นะคะใช้ขี้ใบไม้ก็จะอ่านออกมาเป็นสเกลของตัวเครื่องสแปซเองค่ะนะครับอันนี้คือพอเราได้ค่าแล้วเนี่ยแล้วเราจะนำไปคำนวณยังไงต่อคะก็นำไปเข้าสมการที่เราได้สอบเทียบไว้กับคลอโรฟิลล์ที่สกัดด้วยวิธีทางเคมีค่ะอันนี้หนูเห็นมีหลายปุ่มเลยทำงานยังไงบ้างอะคะครับก็ปกติก็คือเราพอเราขี้ใบนะฮะพอขี้ปุ๊บอันนี้เป็นเหมือนสวิตช์ในตัวนะฮะวงจรก็คือครบวงจรก็จะอ่านค่าค่ะตัวเครื่องจะรีดอ่านค่าเลยนะครับส่วนพวกปุ่มนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันประกอบต่างๆเช่นการหาค่าเฉลี่ยนะครับเวลาเราวัดคลอโรฟิลล์ใบเราคงไม่ได้วัดที่ตำแหน่งเดียวหรือไม่ได้วัดใบเดียวเราวัดหลายๆใบหลายๆต้นใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็จะเรคคอร์ดไปแล้วหาค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ผลิตขายกันทางการค้าก็เป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิจัยเครื่องวัดนะฮะเซนเซอร์วัดคลอโรฟิลล์ที่ทางเหมือนเครื่องนี้ครับคือวัดคลอโรฟิลล์นะครับได้ความแม่นยำเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ติดฟังก์ชันเสริมก็คือตัว GPS ตัวนี้นะครับซีใช้ระบุพิกัด GPS ในตำแหน่งแปลงอ๋อค่ะค่ะที่บอกว่าจะสามารถระบุตำแหน่งได้ว่าตรงไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเราก็จะได้รู้ด้วยว่าพืชตรงส่วนไหนที่มีปัญหาในด้านของการปลูกหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราใช้งานนี่คือยังไงคะตัวเซ็นเซอร์ก็คืออยู่ในแคปอันนี้นะฮะมันจะเป็นเหมือนกับเซ็นเซอร์ที่อยู่ในกล้องดิจิตอลนะเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับสีนะฮะเป็นโฟโตไดโอดนะครับโฟโตไดโอดส่วนแคปเนี่ยเราเอามาล้อมรอบไว้เฉยๆนะฮะเพื่อป้องกันแสงรบกวนข้างนอกนะฮะเราใช้ตัวนี้แนบไปกับใบข้างในเนี่ยจะมีหลอด LED คือเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับเพราะว่าพอเราครอบไปแล้วถ้าไม่มีแหล่งกำเนิดแสงก็จะไม่มีในขณะที่เราทำการวัดในแปลงเนี่ยนะครับเราจะดูค่าณขณะนั้นเลยก็ได้นะครับที่หน้าจอเนี่ยก็จะแสดงนะครับค่าคลอโรฟิลล์นะครับตามสเกลของความเขียวนะครับ30 40 50นะฮะเท่าไหร่อันนี้ก็ว่าไปนะครับพร้อมกับตำแหน่งพิกัดและที่จุดลองที่จุดในแปลงนะครับอ๋อในแปลงใช่ไหมคะอย่างนี้เราก็ต้องตั้งค่าไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ๋อไม่ครับก็คือเป็นค่าจริงขณะที่ทำการวัดนะครับแล้วก็ค่าทั้งหมดที่เราทำการวัดเนี่ยนะฮะก็จะถูกบันทึกลง SD card อยู่ภายในเครื่องนะครับอันนี้นี่คือกระบวนการทำงานของเขาใช่ฮะเพราะฉะนั้นพอเรากลับมานะครับเราก็สามารถดึง SD card ออกนะครับแล้วก็นำเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็นำข้อมูลไปโปรเซสนะฮะต่างๆค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาตรวจสอบกันนะคะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเราอยู่กับต้นมันสำปะหลังแล้วใช่ไหมคะอาจารย์มาเลยค่ะวิธีการทำงานของเขาใช้ยังไงคะพี่เดี๋ยวขออนุญาตให้นะครับนิสิตสาธิตนะก็คือแบบเหมือนเครื่องที่หมอเขาใส่หูแล้วก็ฟังการเต้นของหัวใจใช่ไหมคะครับโอเคครับแล้วก็จะเอาตัวเซ็นเซอร์แนบกับใบไม้นะครับแล้วก็กดปุ่มทริกเกอร์นะครับก็เป็นเหมือนชัตเตอร์นะครับแล้วก็ที่หน้าจอก็จะแสดงค่าคลอโรฟิลล์นะครับกับพิกัด GPS นะครับลาติจูดลองดิจูดอันนี้ก็คือวิธีการทำงานของเขานะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะออกไปทำปุ๊บเราต้องแขวนอย่างนี้ครับลักษณะโอเคน่ารักหรือยังคะถ้างั้นเดี๋ยวแป้งลองขออนุญาตลองใช้ครับขออนุญาตลองใช้บ้างนะคะไปเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวหมอจะทำการตรวจพืชแล้วนะคะหนูทำถูกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อกี้ครับครับจะลองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับครับหนูควรเลือกใบแบบไหนคะอาจารย์ครับจริงๆก็คือเลือกใบที่หมายถึงว่าตัวเต็มที่คือไม่ใช่ยอด
นะฮะจะนับจากยอดลงมาสักชั้นที่3นะครับคืออยู่กลางๆทรงพุ่มครับแต่ก็ไม่เอาใบล่างใบล่างนี่คือใบที่แก่ละจะเฉาร่วงแล้วนะครับเราจะเรียกใบที่อยู่กลางๆอันนี้ครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าเครื่องนี้นะคะใช้ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เรายังเหลืออีกเครื่องนึงใช่ไหมคะอาจารย์นั่นก็คือโดรนนั่นเองเดี๋ยวเราตามไปดูโดรนบินกันเลยดีกว่าค่ะไป